ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ก็วันที่19เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2565วันนี้ผมก็ได้พระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังนะครับเอาลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับพระนี้เป็นพระสร้างในพิธีใหญ่นะครับเป็นพระประวัติศาสตร์นะครับสร้างกันโดยปลูกเสกโดยหลวงปู่สมเด็จพุทธยันโตพรหมรังสีสุรคังหรือท่านเจ้าคุณสมเด็จพระยันโตพรหมรังสีนะครับที่ท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับในพิธีใหญ่นะครับเป็นเนื้อกายสิทธิ์นะครับองค์นี้เป็นเนื้อดํานะครับเนื้อดําเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่นะครับนะครับเนื้อแร่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีเป็นแผ่นทองคําแท้ๆนะครับวันนี้เป็นแผ่นทองคําเขียนว่าข้างหลังครับเป็นแผ่นทองคําแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับเขียนว่าร่ํารวยนะเงินทองนะครับโชคลาภนะครับนะครับสวยมากครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับพระนี้สร้างไว้ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คือสร้าง2411นะครับนะครับสวยครับดูครับสวยจริงๆนะครับเป็นแผ่นทองคำหน้าหนาเลยนะครับนะครับแล้วก็มีหมุดมีหมุดกลมๆคือไข่ปลาท้องปลาไหลนะครับท้องปลาไหลนะครับนี่ครับกลมๆนี่ครับหมุดกลมๆคือทองคํานะครับเดี๋ยวลงล่องชาติลักปิดทองไว้นะครับลงนะครับลงลักปิดทองนะครับลงลักปิดทองเดี๋ยวลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับก่อนจะลงก็ลง 600x นี่ครับลองดูนะครับสวยมากครับเป็นพุทธคุณแรงมากครับเป็นเนื้อดํานะครับเนื้อดําเหมือนเป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่เนื้อดําคือสมเด็จดํานะครับถ้าเราจะเรียกสมเด็จดําลงลักปิดทองนะครับแล้วก็มีหมุดทองคํานะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะครับสวยมากครับนี่ครับเป็นแผ่นทองคําแท้ๆนะครับแผ่นทองคํานะครับแผ่นทองคําผสมนะครับทองนี้จะเป็นทองไม่ร้อยไม่ใช่100%นะครับเป็นทองมีเนื้อผสมของทองคํานะครับเป็นผสมของทองคํานะครับเพราะว่าเชฟจะมีแร่ธาตุหลายอย่างมีแร่โลหะหลายๆอย่างเป็นส่วนผสมนะครับนะครับดูครับสวยครับโชคลาภนะครับแล้วก็นะครับเงินทองนะครับร่ำรวยนะครับเดี๋ยวจะลงขยายให้ดูนะครับครับในลงขยายด้วยกล้อง 1600x ดูนะครับเป็นพระเนื้อดำนะครับเนื้อพระสำเร็จดำนะครับแล้วก็ลงลักปิดทองนะครับนะครับดูนะครับมีเม็ดอะไรบ้างนะครับสีเขียวๆนี่ครับดูครับนี่คืออะไรครับเนี่ยดูครับมีคราบความเก่านะครับแล้วเขียวๆนะพวกนี้ครับนะครับดูทองครับแล้วทองเขาจะเก่ามากครับดูครับคือเป็นผงแล้วครับเป็นผงเม็ดทรายแล้วครับดูครับมีคราบแคลไซต์งอกขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วครับนี่คือความเก่าครับพอเราดูความเก่าได้แล้วนะครับเราก็ไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับนี่ครับยุบเขียวขึ้นมานะครับแปลกไหมครับนี่ครับพอเราดูไปเสร็จนะครับเราก็ดูไปเรื่อยนะครับเราดูความเก่าให้ได้ครับถ้าเราดูความเก่าเป็นเราก็ได้ทุกอย่างครับนี่ครับเนี่ยเที่ยวเป็นทองครับหมุดทองครับทองท้องปลาไหลนะครับนี่ครับใช่หรือเปล่าครับก่อนดูด้วยครับใหญ่เต็มเลยครับโอ้ใช่ครับใช่ครับนี่ครับมีสนิมทองสนิมน้ำหมากครับแดงๆครับเป็นส่วนผสมครับนี่ครับสนิมน้ำหมากออกมาครับ
ธรรมชาติครับสีเหลืองน้ำหมากแดงๆเลยไหมครับแดงๆสีเหลืองน้ำหมากครับโอเคครับรู้แล้วครับทีนี้เราก็ไปดูข้างหลังนะครับอันนี้ดูด้านหน้านะครับดูเนื้อครับนี่เราดูเนื้ออยู่นะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อดำครับเนื้อดำโอ้เป็นเส้นพุทธคุณนะครับมีเส้นพุทธคุณคือเส้นแขวไซครับงอกขึ้นมายาวเลยครับดูงอกขึ้นมายาวเลยครับโอ้ดูครับเนื้อพระนะครับยุ่ยสลายนะครับคือเขาเริ่มเสื่อมสภาพเก่ามากครับนี่คือความเก่าความเหี่ยวความแห้งของพระนะครับแล้วมีแขวไซขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับนี่ครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันแล้วครับพระโบราณครับถ้าตึงเรียบตึงก็ถือว่าพระคือพระใหม่ครับเนี่ยครับพระเก่าที่เป็นอย่างนี้ครับมีเหี่ยวมีหดมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันครับยุบๆย่นๆนะครับนี่แหละคือพระเก่าครับเนี่ยดูพระเก่าไว้ครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อพระนะครับเอกลักษณ์เนื้อพระโบราณครับเนี่ยนี่ครับดูครับดูครับเห็นไหมครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวก็มาดูทองครับทองก็จะเป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับคือทองเขาเสื่อมสภาพนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเวทเหมือนเวททรายแล้วครับนี่ครับนะครับคือเขาเก่ามากครับอย่างน่ะทองจะขึ้นสนิมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสนิมทองครับต่อมาแล้วทีนี้เราก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับดูว่าเป็นทองผสมเป็นทองแปะทองผสมไหมโอ้เห็นสีแดงๆแล้วครับนี่สนิมทองแดงๆครับไหมครับสีทองแล้วทีนี้มีทองเหลืองมีทองแดงไหมลองเจาะลงไปครับเนี่ยดูในเนื้อผ้านะครับมีทองแดงทองเหลืองไหมโอ้ขาวๆมีสังกะสีด้วยครับนี่ขาวๆนะครับเราเห็นแล้วเนี่ยมีสังกะสีด้วยครับขาวๆไหมครับสังกะสีครับนะครับเป็นขาวๆครับนะครับทีนี้เราไปดูอีกมีอะไรอีกมีแร่ส่วนผสมของทองคํามีอะไรบ้างครับเขียวๆครับคือทองแดงครับนะครับเนี่ยเขียวๆครับสนิมหยกพวกอันนี้เขาขาวพวกนี้ก็ทองสังกะสีครับพวกนี้ครับเห็นครับสังกะสีนี่ครับสังกะสีเราต้องดูพวกแร่ธาตุส่วนผสมนะครับว่าเนี่ยทองเก่าๆที่มีแดงๆจุดๆแดงๆไหมครับเห็นไหมครับสนิมทองขึ้นมาให้เราเห็นมีเขียวมีอะไรไหมมีขาวนวลๆไหมมีดำๆไหมเราต้องดูให้หมดครับถ้าเขียวเจอแล้วนี่อันนี้คือสนิมทองเหลืองนะครับนี่เห็นแล้วเนี่ยทองแดงเขียวเห็นแล้วครับเล็กนิดเดียวครับมีดำหน่อยๆไหมดำๆหน่อยๆก็คือเงินนะครับเราต้องดูให้หมดครับนะครับดูครับนี่ครับมีแดงน้ำหมากก็เป็นทองคําครับเนี่ยถ้ามีเขียวๆอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีเขียวๆก็เป็นสังกะสีเขียวๆนี่ก็สังกะสีไอ้ทองแดงครับยังครับเห็นไหมครับนี่ครับเขียวๆครับเนี่ยเขียวๆทองแดงแดงแดงน้ำหมากคือทองคํานะครับขาวๆคือสังกะสีนะครับส่วนผสมครับเราต้องดูให้หมดครับทองโบราณต้องมีเป็นอย่างนี้ครับเพราะอายุต้อง150 กว่าปีนะครับนี่ถ้าดําๆออกดําๆก็จะเป็นเงินนะครับเราต้องดูให้หมดครับตรวจให้หมดนี่ครับนี่คือขาวๆพวกนี้ครับพวกแขวไซส์พวกโลหะนะครับนี่ครับนี่คือน้ำหมากกับทองแดงไอ้ทองคำนะครับครับก็ถือว่าใช้ได้โอ้เขียวๆเจอแล้วครับนี่ชัดเลยนี่ขึ้นชัดเลยเขียวๆครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือทองแดงตรงนี้ทองแดงเยอะครับสนิมทองแดงนะครับเห็นไหมครับเขียวๆครับคือก็ต้องทิ้งของเก่าให้เราเห็นครับนี่มีทองแดงเยอะครับเขียวๆครับแล้วเงินด้วยครับดำเนื้อเงินคุณได้เงินแล้วก็จะเป็นทองแดงเยอะครับสังกะสีก็เยอะมีส่วนผสมครับส่วนผสมหลายอย่างถ้าพวกนี้ธาตุโลหะครับเป็นโลหะส่วนผสมนะครับโลหะผสมครับไม่ใช่แผ่นทองคำทั้งหมดนะครับคือส่วนผสมนะครับเนี่ยเรารู้เลยครับ
นี่คือส่วนผสมครับนี่ครับเราจะรู้ทันทีครับนี่ครับจุกเขียวก็ทองแดงครับพวกนี้เขียวเขียวครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ